สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจเมียน้อยใจผัวนอนหันหลังให้ใส่ชุดพริ้วผัวไม่กอดลั่นคืนดีต้องจูจีที จากกรณีที่สาวใหญ่น้อยใจสามีเดินใส่ชุดนอนออกจากบ้านหวังจะเดินให้รถชนเพราะสามีนอนหันหลังให้ไม่สนใจเหมือนอย่างเคยแถมยังพูดถึงผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าซึ่งหลังจากที่ตำรวจพบตัวก็พากลับบ้านและประับความเข้าใจกับสามีแต่พอไปถึงพบว่าสามียังหลับอยู่ ด้านในประเสริฐฝ่ายสามีบอกว่าตนมีอาชีพเป็นลูกเรือประมงเวลาเรือเทียบท่าก็กลับมาบ้านแต่ตนเหนื่อยมากอาจจะเป็นเพราะทำงานหนักเลยไม่ค่อยได้สนใจภรรยาส่วนเรื่องที่ภรรยาน้อยใจตนไม่รู้มาก่อนแต่ตอนนั้นที่ตนไม่ค่อยได้กอดเพราะเวลาภรรยาหนุนแขนตนชอบเป็นเหน็บชาที่แขนทําให้ต้องนอนหันหลังให้ส่วนหลังจากนี้จะพูดคุยกับภรรยาให้มากขึ้นเบื้องตอนเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ไกล่เกลีย่ยจนานางสาวสายอมเดิน กลับมาบ้านและพยายามเป็นคนกลางเพื่อให้ทั้งสองเข้าใจกันดังกล่าวล่าสุดรายการดังอย่างทุบโต๊ขา่าวได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของฝั่งภรรยานางสาวสาเจ้าตัวบอกว่าวันนี้สามีออกไปทํางานนอกบ้านตนก็อยู่บ้านทํางานบ้านทั้งหมดและเป็นเช่นนี้มาตลอดแต่สามียังไม่เห็นความดียังเห็นผู้หญิงอื่นดีกว่า ทั้งๆท,ที่ตนทําให้ทุกอย่างสามีเพียงแต่อยู่เฉยเๆอย่างกับพระเจ้าหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วและหวังว่าสามีจะเป็นคนที่ดีขึ้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ